วันนี้กิ๊บพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการบาว่าการประพฤกษาธรพรีเมียมทาวน์โฮมใหม่จาก PBA Estate จำกัดค่ะที่นี่เป็นโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมที่มีความสูงถึง3ชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยเยอะถึง199ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้นที่ 20.6 ตารางวาค่ะโดยจุดเด่นของบ้านที่นี่คือการออกแบบตัวฟาซาดบริเวณหน้าบ้านให้สามารถปรับองศาเพื่อรับแสงธรรมชาติและระบายอากาศได้เป็นอย่างดีตัวโครงการจะดีไซน์มาในสไตล์สแกนดิเนเวียนในบรรยากาศการอยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนยูนิตพักอาศัยแค่63ยูนิตเท่านั้นค่ะโดยตัวโครงการนี้นะคะจะพัฒนาอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ6ไร่มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางครบไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารคลับเฮาส์และพื้นที่สีเขียวนะคะที่จะมีกิมมิกในการออกแบบที่มีความพิเศษโดยจะมีทั้งศูนย์การศึกษาพฤกษศาสตร์และ Edible Garden ที่ให้ลูกบ้านสามารถมาเก็บผักสวนครัวไปรับประทานกันเองได้ค่ะโดยทำเลที่ตั้งของโครงการนี้จะอยู่ในโซนเอกชัยบางบอนนะคะคุณผู้ชมเป็นทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักได้หลายเส้นทางรวมถึงสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวเมืองในย่านสาทรและพระราม3ได้สะดวกอีกด้วยค่ะโดยราคาของโครงการนี้นะคะจะเริ่มต้นที่ 4.75 ล้านบาทค่ะบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกิฟต์เข้าไปชมกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในโครงการฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยค่ะทางเข้าของตัวโครงการนี้นะคะเขาจะทำเป็นเมนเกตขนาดใหญ่ที่ดีไซน์มาในสไตล์สแกนดิเนเวียนมีการใช้การตกแต่งด้วยระแนงที่ใช้วัสดุเรียนแบบไม้ทำให้ดูธรรมชาติมากขึ้นค่ะโดยตัวเมนเกตนะคะเขาจะแยกทางเข้าทางออกระบบรักษาความปลอดภัยจะใช้รั้วไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งรั้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะดูมีความเป็นส่วนตัวมากกว่ารั้วกั้นไม้กระดกทั่วๆไปค่ะโดยการคัดกรองลูกบ้านของที่นี่เขาจะใช้ระบบสติ๊กเกอร์นะคะคือจะให้พี่รปภ.คัดกรองรถทุกคันค่ะและจะมีกล้อง CCTV ติดตั้งไว้ให้เพื่อความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงซึ่งกล้อง CCTV เนี่ยเขาจะติดไว้ทางเข้าออกฝั่งละ1ตัวแล้วก็ตรงกลางป้อมรปภ.อีก1ตัวค่ะสำหรับถนนภายในโครงการนี้นะคะจะมีความกว้างเท่ากันที่9เมตรทุกซอยค่ะจะมีเฉพาะส่วนบริเวณทางเข้าเท่านั้นที่จะมีถนนความกว้างเป็นพิเศษอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะคะพอเราเข้ามาภายในโครงการจุดเด่นหนึ่งของโครงการนี้คือมีการกระจายพื้นที่สีเขียวไว้ภายในโครงการหลายๆจุดโดยจะมีจุดที่เด่นคือศูนย์การศึกษาพฤกษศาสตร์ที่ในปัจจุบันกำลังก่อสร้างอยู่ค่ะและอีกจุดหนึ่งคือ Edible Garden นะคะภายในโครงการก็จะมีอยู่หลายๆจุดค่ะเป็นสวนที่ปลูกผักสวนครัวนะคะซึ่งลูกบ้านสามารถมาเก็บผักสดปลอดสารพิษไปรับประทานเองได้นอกจากนั้นยังมีในส่วนที่เป็น Pocket Garden กระจายอยู่ในแต่ละซอยให้ด้วยค่ะนอกจากพื้นที่สีเขียวต่างๆแล้วเนี่ยนะคะยังมีแฟสซิลิตี้หลักอีก1จุดนั่นก็คืออาคารคลับเฮาส์ตรงนี้นั่นเองค่ะโดยอาคารคลับเฮาส์เขาจะดีไซน์มาในสไตล์สแกนดิเนเวียนนะคะซึ่งจะมีความอบอุ่นแต่เพิ่มงานดีไซน์ตัวฟาซาดให้มีความโอเวอร์สเกลทำให้ตัวอาคารคลับเฮาส์นะคะดูมีความมีระดับแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะโดยบริเวณด้านหน้าตัวอาคารคลับเฮาส์นะคะคุณผู้ชมเขาจะมีการจัดเป็นพื้นที่สวนมีการลงพื้นที่นั่งพักผ่อนแล้วก็ลงต้นไม้ขนาดใหญ่มาให้ทำให้ได้ความร่มรื่นรวมไปถึงยังช่วยบังสายตานะคะให้คนที่เข้ามาใช้ตัวคลับเฮาส์เนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะภายในตัวอาคารคลับเฮาส์ที่ชั้น1พอเราเข้ามาก็จะเจอกับส่วนของโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะซึ่งเขาจะดีไซน์มาให้เป็นห้องที่มีฝ้าเพดานสูงโปร่งแล้วก็มีช่องแสงขนาดใหญ่รอบห้องทำให้บรรยากาศการใช้งานเนี่ยดูโปร่งสบายซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ในส่วนนี้จะยังเป็นสำนักงานขายนะคะคุณผู้ชมแต่ในอนาคตก็จะถูกโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกบ้านก็สามารถมานั่งเล่นใช้งานกันได้ค่ะติดกับพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงไว้ให้และบนชั้น2ของอาคารคลับเฮาส์จะเป็นห้องฟิตเนสนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนยูนิตพักอาศัยแล้วก็ถือว่าเป็นห้องที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีการจัดอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งโดยจะมีทั้งลู่วิ่งอีลิปติคอลจักรยานไฟฟ้ามีเครื่องออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆรวมไปถึงมีบอลโยคะเสือโยคะไว้ให้ในการใช้งานอีกด้วยค่ะบ้านของที่นี่จะมีแบบเดียวค่ะจะเป็นดีไซน์เดียวกันทั้งโครงการทุกหลังนะคะคือจะเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมสูง3ชั้นพื้นที่ใช้สอยเยอะถึง199ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่ 20.6 ตารางวาค่ะฟังก์ชันบ้านจะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถหน้ากว้างบ้านจะอยู่ที่ 5.5 เมตรนะคะคุณผู้ชมความพิเศษของบ้านโครงการนี้คือเขาจะใช้โครงสร้างระบบคอนเวนชั่นแนลนะคะก็คือการก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็ใช้เป็นอิฐมวลเบาค่ะทำให้เราสามารถที่จะทุบเจาะต่อเติมได้เองในอนาคตนะคะ
จากนั้นยังมีการดีไซน์พิเศษเป็นตัวฟาซาดที่บริเวณชั้น2และชั้น3ที่สามารถหมุนปรับองศาเพื่อลดทอนแสงแดดรับลมและยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับห้องนอนที่ชั้น2และชั้น3อีกด้วยค่ะโดยบริเวณหน้าบ้านมาตรฐานตรงนี้นะคะในบ้านจริงเนี่ยเขาจะได้เป็นประตูรั้วบานเฟียมที่เขาจะมีติดตั้งล้อเลื่อนไว้ให้ด้วยนะคะทำให้เราสามารถเลื่อนเปิดปิดตัวบ้านได้ง่ายและอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้เพิ่มเติมก็จะมีกล่องจดหมายเลขที่บ้านกริ่งหน้าบ้านแล้วก็มีถังขยะติดตั้งมาให้ที่บริเวณหน้าบ้านด้วยค่ะเข้ามาภายในพื้นที่ของตัวบ้านส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถค่ะคุณผู้ชมซึ่งโครงสร้างตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นคอนกรีตขัดหยาบแล้วก็จะลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านเลยเพราะฉะนั้นมีความแข็งแรงแน่นอนนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการซุดตัวเลยค่ะถัดเข้ามาตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าตัวบ้านนะคะก็จะเห็นว่าเป็นประตูบานใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมตัวบานได้เป็นบานสไลด์บานกรอบอลูมิเนียมสีเทาเข้มนะคะโดยตัวผิวของเขาเนี่ยจะเป็นผิวทรายซาฮาราซึ่งจะมีความหยาบนิดหน่อยค่ะตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของรอยขีดข่วนบริเวณบานกรอบประตูได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนตัวกระจกจะใช้เป็นกระจกใสแบบที่ตัดแสงได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะพอเราเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะเราก็จะเจอกับความโปร่งโล่งมากๆค่ะเพราะว่าความสูงฝ้าเพดานที่ชั้น1เนี่ยเขาให้มาสูงถึง 2.9 เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หน้ากว้างตรงนี้นะคะในส่วนของห้องนั่งเล่นก็จะได้เต็มหน้ากว้างบ้านเลยก็คือ 5.5 เมตรทำให้พื้นที่ในการจัดห้องนั่งเล่นเนี่ยมีเหลือค่อนข้างเยอะค่ะอย่างตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถวางโซฟาขนาดประมาณ 4-5 ที่นั่งได้หรือใครอยากจะเพิ่มเป็นทรง L shape ก็ได้นะคะแล้วก็ระยะดูทีวีจากตรงนี้ไปจนถึงผนังอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่ชอบดูทีวีจอใหญ่ๆนะคะก็สามารถที่จะติดตั้งทีวีขนาด72นิ้วได้สบายๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะแบ่งพื้นที่บางส่วนนะคะอาจจะไว้ทำเป็นห้องทำงานก็อาจจะเพิ่มมุมนี้ค่ะคุณผู้ชมให้เป็นลักษณะของห้องทำงานแล้วก็ขยับห้องนั่งเล่นเข้ามาอีกหน่อยให้ขนาดของห้องนั่งเล่นดูกระชับขึ้นก็ได้ค่ะส่วนอีกฝั่งนึงค่ะคลิปให้ดูพื้นที่ของการติดตั้งทีวีตรงนี้ก็จะมีระยะที่ค่อนข้างกว้างนะคะสามารถทำเป็นชั้นวางของก็ได้ทำเป็นชั้นวางทีวีแบบนี้ก็ได้นะคะโดยในบ้านแปลงมุมก็จะมีช่องแสงเพิ่มเติมมาให้ตรงนี้อีก1จุดไว้สามารถเปิดระบายอากาศภายในตัวบ้านได้ดียิ่งขึ้นค่ะถัดจากห้องนั่งเล่นเข้ามานะคะก็จะเป็นพื้นที่ของส่วนห้องทานอาหารค่ะซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะระยะจากห้องนั่งเล่นไปจนถึงสุดพื้นที่ของตัวบ้านนะคะก็จะมีระยะที่ค่อนข้างลึกหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะทำครัวเล็กๆไว้ในบ้านเป็นบ้านที่ไม่ได้เตรียมอาหารจริงจังมากเท่าไหร่ก็สามารถทำเคาน์เตอร์ครัวด้านหลังประมาณตรงนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะขยับโต๊ะทานอาหารขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโดยขนาดโต๊ะทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-6 ที่นั่งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนที่ตั้งใจจะทำครัวไทยอยู่แล้วนะคะก็สามารถเก็บการตกแต่งบ้านของบ้านตัวอย่างเนี่ยไว้เป็นไอเดียได้เลยคือการจัดวางโต๊ะทานอาหารแบบหลวมๆแบบนี้นะคะก็มีพื้นที่ให้ใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปต่อเติมครัวไทยหลังบ้านเอาค่ะโดยพื้นที่หลังบ้านนะคะตัวลานซักล้างเขาจะมีการเตรียมไว้รองรับการต่อเติมเป็นครัวไทยหรือห้องซักรีดเรียบร้อยแล้วโดยการเทเป็นพื้นคอนกรีตขัดมันแล้วก็ลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านเลยค่ะติดกับพื้นที่ส่วนห้องทานอาหารค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำซึ่งห้องน้ำที่ชั้นล่างเนี่ยเขาจะทำเป็นลักษณะของ powder room นะคะคือจะมีเฉพาะส่วนแห้งไว้รับรองแขกเท่านั้นด้านในจะติดตั้งเป็นอ่างล้างมือพร้อมกับกระจกเงาแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์นะคะพร้อมสายชำระและที่วางกระดาษชำระโดยสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดโดยที่ภายในห้องน้ำชั้นล่างจะมีตัวหน้าต่างมาให้ด้วยค่ะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งกระจกฝ้าค่ะเพื่อการระบายอากาศแล้วก็ระบายความชื้นภายในห้องน้ำสำหรับตัวบันไดนะคะคุณผู้ชมที่นี่จะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะแล้วก็ลูกนอนเนี่ยจะปิดด้วยไม้คอนวูดมีราวจับเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็พื้นที่ด้านข้างตัวถงบันไดจะมีห้องเก็บของมาให้ซึ่งเขาจะมีประตูบานปิดมาให้เรียบร้อยตรงนี้ก็ไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยค่ะข้อดีของบันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือเวลาที่เราเดินขึ้นลงเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนั่นเองค่ะแล้วพอเราขึ้นมาถึงชั้น2นะคะเราจะเห็นว่าตัวบริเวณโถงบันไดเขาจะมีช่องแสงมาให้ซึ่งตรงนี้เขาจะมีมาให้ทั้งที่ชั้น2แล้วก็ชั้น3นะคะทำให้โถงบันไดเนี่ยดูสว่างได้จากแสงธรรมชาติค่ะพอเราขึ้นมาที่ชั้น2ฟังก์ชันที่ชั้น2จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะโดยพื้นที่บริเวณโถงด้านหน้าเขาจะยังปูเป็นกระเบื้องกาลิโต้นะคะแต่พอเราเข้าไปด้านในห้องเขาจะเปลี่ยนเป็นการปูพื้นกระเบื้องลายไม้ซึ่งจะให้ความรู้สึกที่ดูอบอุ่นมากขึ้นค่ะ
สำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่มากๆมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีพื้นที่ที่เยอะที่เราสามารถจัดเป็นทั้งมุมพักผ่อนแล้วก็ห้องทำงานแบบส่วนตัวได้สำหรับพื้นที่ในมุมพักผ่อนคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้สบายๆค่ะหัวเตียงก็สามารถวางโต๊ะหัวเตียงขนาดใหญ่ได้ปลายเตียงใครอยากจะวางเป็นเบนช์เบสก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่สำคัญคือห้องนี้เนี่ยจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่บริเวณหน้าบ้านนะคะเราสามารถที่จะรับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้เป็นอย่างดีที่สำคัญเนี่ยจะมีตัวระแนงที่เป็นฟาสาดหน้าบ้านที่บอกไว้ตอนต้นว่าเราสามารถที่จะปรับองศาได้ตรงเนี้ยเราก็สามารถเลือกที่จะปรับเพื่อบังแสงในบางเวลาได้นะคะแล้วก็เขาจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับการอยู่อาศัยภายในบ้านด้วยส่วนพื้นที่อีกฝั่งนึงค่ะคุณผู้ชมตรงนี้กิ๊ฟพามาดูนะคะที่บอกว่าเราสามารถทำห้องทำงานส่วนตัวได้ก็คือพื้นที่บริเวณฝั่งนี้นั่นเองค่ะจะเห็นว่ามีขนาดที่กว้างมากนะคะเราจะแบ่งเป็นโซนของโต๊ะวางทีวีตรงนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงตรงนี้เนี่ยทำเป็นมุมโต๊ะทำงานแบบขนาดใหญ่ได้เลยค่ะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบ้านแปลงมุมก็จะได้หน้าต่างฝั่งนี้มาด้วยอีกหนึ่งบานค่ะและนอกจากพื้นที่พักผ่อนพื้นที่ทำงานแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะกั้นห้องเพิ่มนะคะเพื่อทำเป็น walk in closet แบบนี้ได้เลยค่ะซึ่งขนาดที่เขาลองกั้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่นะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถรองรับการทำตู้เสื้อผ้าที่ใช้แบบ2คนได้เลยค่ะก็แบ่งกันไปเลยนะคะคนละฝั่งแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีเสื้อผ้าเยอะมากๆก็สามารถที่จะขยายพื้นที่ออกไปให้มีห้องแต่งตัวที่ใหญ่ขึ้นได้ค่ะเราเข้ามาดูภายในห้องน้ำของ Master Bedroom ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าห้องน้ำเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะคะแล้วเขาก็ทำออกมาให้ดูหรูหราโดยใช้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวแบบนี้ค่ะสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งมาให้นะคะจะใช้เป็นของ American Standard ก็จะเป็นสเปคที่อัพขึ้นมานะคะอย่างตัวอ่างล้างมือก็จะเป็นไซส์ใหญ่มีบ่าวางของข้างบนนะคะแต่ว่าพวกตู้กับตู้ลอยด้านบนเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดตั้งมาให้นะคะด้านข้างจะมีตัวโถสุขภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมห้องอาบน้ำใหญ่มากค่ะสามารถอาบน้ำได้สบายๆเลยซึ่งเขาจะมีการติดตั้งทั้งฝักบัวเรนชาวเวอร์แล้วก็แฮนด์ชาวเวอร์มาให้แล้วก็มีช่องแสงขนาดใหญ่ที่สามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้จะใช้เป็นบานฟิกซ์แล้วก็บานกระทุ้งกระจกฝ้าขนาดใหญ่รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ำได้เยอะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมห้องน้ำไซส์แบบนี้เนี่ยในบ้านทาวน์โฮมหาได้ค่อนข้างยากมากค่ะส่วนใหญ่ห้องน้ำขนาดนี้เนี่ยจะเห็นในบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่เท่านั้นค่ะขึ้นมาที่ชั้น3นะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กลัวว่าทาวน์โฮมชั้นสูงแบบนี้เนี่ยการอยู่อาศัยบนชั้น3จะร้อนนะคะกิ๊ฟต้องขอบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะใช้เทคโนโลยีดับเบิลซิลลิ่งก็คือหลังคากันความร้อน2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ได้สบายๆค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะคะพอเราขึ้นมาพื้นที่ส่วนแรกจะเจอกับพื้นที่โถงค่ะเรียกว่าเป็นโถงอเนกประสงค์นะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เราอาจจะเป็นวางโต๊ะทำงานหรือว่าใครที่มีตู้เก็บของมีของที่อยากโชว์ก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยค่ะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างและฟังก์ชันบนชั้นนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำค่ะเข้ามาที่ห้องนอนรองห้องแรกนะคะคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเป็นห้องนอนได้ซึ่งไซส์ก็สามารถใช้งานได้สบายๆนะคะถ้าใครอยากจะวางเป็นเตียงควีนไซส์หรือจะขยับออกมาเป็นคิงไซส์ก็ได้พื้นที่อีกฝั่งมีพื้นที่ให้ทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทำงานแล้วก็ทำเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ก็ได้นะคะโดยที่ห้องนี้จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งหลังบ้านที่ทำให้ภายในห้องเนี่ยดูโปร่งแล้วก็สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและถ้าใครที่ซื้อบ้านแปลงมุมจะมีหน้าต่างฝั่งข้างบ้านด้วยนะคะที่สามารถเปิดเพื่อช่วยระบายอากาศได้และจากในห้องนอนรองนะคะคุณผู้ชมห้องนอนรองทั้ง2ห้องนี้จะบอกว่าเขาจะใช้ห้องน้ำแชร์กันค่ะซึ่งการเข้าใช้งานก็สะดวกทั้ง2ห้องนะคะเพราะว่าเขาจะมีทางเข้าออกจากทั้ง2ห้องเลยค่ะถ้าเราเข้ามาจากห้องนอนรองห้องแรกเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าขนาดห้องน้ำเนี่ยมีขนาดที่กว้างมากๆแล้วก็จะแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยเลยสุขภัณฑ์จะใช้มาตรฐานยี่ห้อ American Standard นะคะแล้วก็สเปคเนี่ยก็เรียกว่าเทียบเท่ากับห้อง Master Bedroom เลยค่ะอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็มีพื้นที่ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ด้วยติดตั้งโถสุขภัณฑ์มาให้พร้อมใช้งานรวมไปถึงห้องน้ำห้องนี้เขายังมีการเจาะช่องแสงไว้ให้ด้วยนะคะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งกระจกฝ้าขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าห้องน้ำในห้องนอนของทุกห้องเนี่ยเขามีการระบายอากาศที่ดีทำให้ห้องน้ำไม่ชื้นค่ะห้องนอนรองห้องที่3นะคะคุณผู้ชมเนี่ยเราจะเดินเชื่อมออกมาจากห้องน้ำให้คุณผู้ชมดูลักษณะการใช้งานค่ะพื้นที่ในห้องนี้ถ้าเกิดว่าใครมีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 2-3 คนและอาจจะไม่ได้ต้องใช้ห้องนอนรองห้องที่3นะคะก็สามารถจัดเป็นห้องทำงานขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากจะทำเป็นห้องนอนก็เหมาะที่จะวางเป็นเตียงเดี่ยวก็จะมีพื้นที่เหลือให้ทำตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็โต๊ะทำงานขนาดเล็กได้
ดยช่องแสงของห้องนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ฝั่งหน้าบ้านค่ะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ห้องเนี่ยได้รับแสงสว่างเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ห้องสว่างดูโปร่งโล่งสามารถเปิดระบายอากาศได้และที่สำคัญห้องนี้เขาจะมีระเบียงในตัวค่ะซึ่งการดีไซน์ของระเบียงที่ชั้น3เนี่ยนะคะเขาจะเป็นระเบียงแบบในร่มทำให้เราสามารถออกไปยืนชมวิวได้นะคะโดยที่ไม่มีแดดส่องเข้ามาเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาทำระเบียงไว้จุดนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะเปิดช่องแสงของห้องน้ำให้มีการระบายอากาศดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดของโครงการกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวตามคลิปไปดูทำเลแล้วเราไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้เหมาะกับใครบ้างสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการบาว่ากัลยาประพฤกษาธรนะคะคุณผู้ชมที่ตั้งของเขาจะอยู่ในซอยเอกชัย66ค่ะที่สามารถเข้าออกได้จากหลายเส้นทางถ้าคุณผู้ชมวิ่งมาจากถนนเอกชัยก็สามารถเข้าทางซอยเอกชัย66และซอยเอกชัย72ได้หรือว่าถ้าวิ่งมาจากถนนกัลยาประพฤกษ์ก็สามารถเข้าทางตลาดน้ำสำเพ็ง2ค่ะกับอีกเส้นทางนึงคือจากถนนบางบอนสามารถเข้าทางถนนบางบอน1ซอย9ได้ค่ะสำหรับทำเลโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทำเลในโซนเอกชัยบางบอนค่ะซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะทั้งคนที่เดิมอาศัยอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในย่านบางแคพระราม2หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือต้องเดินทางเข้าไปทำงานในเมืองในย่านสาทรพระราม3เนี่ยก็สามารถเดินทางได้สะดวกเพราะว่าตัวโครงการนี้เขามีตัวเลือกการเดินทางเป็นทางด่วนไม่ว่าจะเป็นถนนกาญจนาภิเษกแล้วก็ทางด่วนเฉลิมมหานครค่ะกับอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางนะคะก็คือ MRT สถานีบางแคนั่นเองซึ่งจะอยู่ห่างจากโครงการไม่ได้ไกลมากนะค่ะประมาณ 8.4 กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางที่น่าสนใจค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบของโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมตัวโครงการจะอยู่ไม่ไกลจากตลาดใหญ่สุขสวัสดิ์แล้วก็ถ้าออกไปทางถนนกัลยาประพฤกษ์ก็จะมีตลาดน้ำสำเพ็ง2นอกจากนั้นรอบๆก็จะมีไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพระราม2แล้วก็เดอะมอลล์บางแคทำให้ทำเลตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทำเลทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆในราคาที่ไม่สูงมากนักและสามารถเดินทางเข้าไปในเมืองได้สะดวกค่ะส่วนรูปแบบของโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการทาวน์โฮมที่เน้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวซึ่งถ้าเรามองในลักษณะของโครงการทาวน์โฮมแล้วเนี่ยโครงการแบบนี้หาได้ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีจำนวนยูนิตพักอาศัยที่เยอะส่วนที่นี่จะมีเพียงแค่63ยูนิตเท่านั้นในขณะเดียวกันก็ยังได้ในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางและระบบรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างแน่นหนาอย่างหน้าโครงการก็จะมีเมนเกตนะคะที่รปภ.เขาจะเช็คสติ๊กเกอร์สำหรับลูกบ้านก็สามารถเข้าออกโครงการได้เลยค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกล้อง CCTV ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยสามารถตรวจตาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนพื้นที่ส่วนกลางหรือ facility ของโครงการก็มีมาให้ครบตั้งแต่ตัว Clubhouse ก็จะมี Co-working Space แล้วก็ Fitness นะคะซึ่งการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้เขาจะเน้นในสไตล์สแกนดิเนเวียนซึ่งจะมีความเรียบง่ายดูหรูหราในขณะเดียวกันก็ยังสามารถคอนเนคกับธรรมชาติได้อย่างที่เขาออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวหลายๆส่วนในโครงการไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์และ Edible Garden นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ลูกบ้านสามารถมีส่วนร่วมมีกิจกรรมร่วมกันในการเก็บพืชผักสวนครัวเข้าไปปรุงอาหารเองที่บ้านได้ค่ะส่วนโครงสร้างของที่นี่เขาจะใช้เป็นโครงสร้างคอนเวนชั่นแนลนะคะโดยจะใช้เป็นอิฐมวลเบาซึ่งกิ๊บเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเพราะเราสามารถที่จะทุบเจาะต่อเติมได้เองที่สำคัญตัวบ้านยังมีความแข็งแรงด้วยการลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านตั้งแต่ที่จอดรถหน้าบ้านไปจนถึงลานซักล้างหลังบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถต่อเติมได้แบบสบายใจค่ะอีกอย่างนึงก็คือเขายังมีนวัตกรรมที่ช่วยให้บ้านเย็นขึ้นก็คือหลังคากันความร้อน2ชั้นและมีกิมมิกในการออกแบบที่พิเศษมากขึ้นก็คือตัวฟาซาดบริเวณชั้น2และชั้น3ของหน้าบ้านที่ทำให้เราสามารถปรับองศาได้นะคะเพื่อการบังแดดแล้วก็การระบายอากาศภายในตัวบ้านรวมไปถึงทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนสเปซภายในตัวบ้านของที่นี่เขาจะเน้นการออกแบบให้มีความโปร่งโล่งไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานที่สูงเป็นพิเศษแล้วก็ช่องแสงที่ใส่มาให้เป็นขนาดใหญ่ทำให้บ้านเนี่ยดูโปร่งสบายรับแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างเต็มที่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือห้องนอนเนี่ยนะคะจะได้เป็นห้องนอนไซส์ใหญ่ทุกห้องแล้วก็ห้องน้ำขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเราจะเห็นโปรดักต์แบบนี้ได้ในบ้านเดี่ยวหาได้ยากในโครงการทาวน์โฮมค่ะและกิ๊บมองว่าขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะกั้นห้องนอนเพิ่มอีกสัก1ห้องก็สามารถทำได้สบายๆค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 4.75 ล้านบาทค่ะ
ค่าส่วนกลางอยู่ที่50บาทต่อตารางวาต่อเดือนและราคาที่ดินเพิ่มลดต่อตารางวาจะอยู่ที่ 90,000 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถ walk in เข้ามาชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 6:00 น.หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ก่อนนะคะที่เบอร์0923923923ค่ะและนั่นคือทั้งหมดของโครงการบาว่ากลับพฤกษาธรถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมหน้าอยู่ Channel ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครต้องการอ่านรีวิวโดยเอทเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ homenayu.com และ Facebook Fanpage homenayu.fc สำหรับวันนี้กินและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ